อึดอัดเกินไปแล้วในตอนนี้ได้แต่ฝันถึงเธอจะเผลอไปวันๆได้แค่นั้นเพียงเท่านี้ไม่มากไปกว่านั้นที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าสายตาเธอหวานเกินไปเพราะว่ารอยยิ้มเธอทำร้ายหัวใจให้ฉันแทบละลายให้ฉันแทบบ้าตายฉันเลยต้องเก็บมันเอาไว้ได้แค่แอบรักเธอกลัวเธอไม่สนใจถ้าฉันพูดออกไปแล้วเธอจะรักฉันไหมไม่มีใครรู้ถ้าฉันนั้นอยากจะบอกรักเธอแล้วเธอไม่สนใจฉันต้องทำอย่างไรแล้วเธอจะรักฉันเมจิกนี่แกเป็นผมไม่ได้เป็นกูมีเรื่องจะปรึกษามึงอะนายจะช่วยงานนะก็พูดมาดีเมื่อคืนกูจุกกับพี่เกมอะแล้วกูก็คิดว่ากูน่าจะชอบเขาอะพี่ไม่ได้เป็นเกย์แต่จริงๆพี่ผู้ชายไอ้โรคจิตนี่พี่แกล้งบอกว่าเป็นเกย์เพื่อหลอกคันผู้หญิงเหรอคะสรุปว่าจริงใจเชื่ออะไรพี่ได้บ้างอะทุกอย่างมันเป็นเรื่องโกหกหมดเลยใช่ปะพวกพี่จะเอาไงอีกวะอยากได้นะใช่ปะเอาไปเลยไปช่วยด้วยค่ะมีคนถูกทำร้ายค่ะตายไปก่อนแล้วเว้ยพี่สัตยาไม่เป็นไรนะพี่จริงใจอยู่นี่นะพี่ขอโทษนะเพราะพี่อ่ะเกือบทำให้จริงใจโดนไปด้วยเลยอ่ะจริงใจอย่างเงี้ยมีดิคุยกับพี่หน่อยดีตอบพี่หน่อยดีจะให้อภัยพี่ก็ได้แต่จริงใจจะไม่ขอยุ่งกับพี่อีกจริงใจจะไปขอให้พี่มายาวิญญาณแผนกและไม่ต้องห่วงนะเรื่องของพี่จริงใจจะไม่บอกใครจริงใจจริงใจจริงใจพี่ขอร้องเถอะพี่สัญญานะถ้าพี่เคลียร์นี่ได้เมื่อไหร่อ่ะพี่จะออกจากวงการพี่จะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่เล่นการพนันและไม่โกหกอีเด็ดขาดอ่ะขอโอกาสพี่สักครั้งได้ไหมอ่ะพี่รู้นะทุกอย่างมันเกิดจากการโกหกอ่ะแต่มีเรื่องนึงที่พี่ไม่เคยพกจริงใจเลยนะปล่อยจริงใจเถอะพี่ฉันไม่อยากซ่อนใจอีกแล้วเจ็บยังไงก็ต้องเสียดีกว่าทนเก็บเอาไว้พี่โกหกมาหลายเรื่องแต่พี่ไม่เคยคิดจะโกหกเลยนะเพราะพี่รักจริงใจอ่ะเป็นเรื่องเดียวที่พี่ไม่เคยคิดจะโกหกอ่ะพี่อยากให้จริงใจให้โอกาสพี่นะพี่จะทำให้ดีที่สุดอ่ะ
ต่อไปนี้ไม่โกหกอีกได้ไหมหยุดรักเธอไม่ได้แล้วเข้าใจทุกอย่างที่เธอบอกนะเข้าใจทุกสิ่งที่เธอกำลังจะอธิบายเข้าใจเสมอแต่จะให้ฉันให้ฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วทั้งใจจะไม่ให้รักไม่รักได้อย่างไรจะกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคนเธอฟื้นใจได้หรือเปล่พี่เกมฮะฮะให้ผมก็ได้ครับขอบคุณครับจิตเขาเป็นอะไรอ่ะเห็นเงียบๆทั้งวันเลยเชิญคุณสัตยาแล้วก็คุณเมจิกไปให้สัมภาษณ์หน่อยค่ะสวัสดีครับก็ในเรื่องนะครับสัตยาก็รับบทเป็นโปเต้ครับผมก็จะเงียบๆเรียบร้อยครับแล้วเมจิกราคาและยินไทยเป็นใครเมจิกว่าไงนะครับละครเรื่องแผ่นลายชายเหนือชายนะคะเมจิกรับบทเป็นใครคะเมจิกจะรับบทเป็นฐานทัพครับผมก็จะไม่เหมือนตัวจริงเท่าไหร่ก็จะมีความนิ่งๆดูขมๆแล้วก็มีความดุอย่างนี้มีฉากหลุดๆฮ่าๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะฉากหลุดๆฮ่าๆครับก็จะมีเบื้องหลังมากกว่าครับที่พี่ๆที่ถ่ายเบื้องหลังอะไรเงี้ยจะเก็บไว้แบบเป็นฉากหลุดๆพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่เกมคะพี่เกมว่าเมจิกแปลกๆไหมคะแปลกยังไงก็ดูใจลอยๆตอบคำถามก็ไม่ได้งานง่ายๆแบบนี้ระดับเมจิกไม่น่าพลาดนะคะก็เราสองคนสนิทกันไม่ใช่เหรอทำไมไม่ลองถามกันดูเองค่ะไว้งามหน้ามากคลิปนี้ลูกค้าถึงกับส่งคลิปมาเลยนะเว้ยนางคอมเพนบอกเฮ้ยไอเมจิกมันตอบคำถามใจลอยสคริปต์นี่เละเทะไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรของมันวะอ
ครับพี่มีอะไรให้ผมทำก็บอกเลยครับฉันว่าแกแล้วล่ะแกเป็นอะไรของแกเรื่องผู้ใช่ไหมชายแท้อีกอะดิเกมมึงไม่ต้องบอกเลยนะว่า what when where how บอกมาคำเดียวเลยฮู้พี่มายาผมบอกพี่ไปอ่ะพี่ก็ไม่รู้จักเขาหรอกครับเกมเอ้ยเกเต็มกรุงเทพมหานครจนแทบจะเป็นของส่งออกประจำจังหวัดอยู่แล้วทำไมแกไม่ชอบเกด้วยกันวะมึงสัญญาอะไรกับกูไว้ตอนมึงปีสามอะฮะเกมสัญญาว่าถ้าเกิดว่าชอบชายแท้อีกจะพาพี่ไปเที่ยวรอบโลกแล้วถ้ามึงพาจริงกูวนกี่รอบแล้วเนี่ยรอบโลกเนี่ยกูบอกเลยนะกูไม่ไปเที่ยวรอบโลกกับคนใจลอยแบบมึงนะเกมคุณผู้ฟังคะแล้วถ้าผู้ชายที่มันได้กันกับเกย์แล้วมันยังกล้าบอกว่ามันเป็นผู้ชายแท้เนี่ยก็ไม่ต้องไปกีฟอะแดมค่ะปล่อยให้มันสับสนอยู่ในรูสมองของมันต่อไปดีกว่านะคะพบกับพี่ทุกวันอาทิตย์เรื่องราวความรักของคุณที่มีความพิสดารมีความแปลกประหลาดมีความไม่สมหวังส่งเรื่องของคุณมาเล่าให้เราฟังนะคะเรื่องมึงแล้วล่ะคราวนี้กูต้องพิสูจน์ตัวเองว่ากูเป็นเกย์ป่ะฮะจะพิสูจน์ตัวเองเป็นเกย์ไหมเฮ้ยไม่จิกเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยมันไม่ดีหรอกเว้ยผิดผีนะเว้ยไม่จิกแต่ไม่ใช่กับมึงเว้ยตกใจหมดกูเห็นมึงมาตั้งแต่เด็กนี่ถึงมึงจะมาแก้ผ้าห้อยตรงเตงนองนี้นองนี้นองนี้หน้ากูไม่มีอารมณ์หรอกว่ะกูว่ามึงช่วยกูหาวิธีดีกว่าคือกูอยากรู้จักตัวเองมากขึ้นอ่ะทำไงดีวะเออไปบาร์เกมั้ยอ่ะอยากเป็นข่าวใช่ป่ะไปๆงั้นไปกันไปเออว่ะมันทำไงดีวะคิดคิดแล้วคิดแล้วดีวะกูทำไงดีแล้วหุ่นดีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับถ้าง่วงหรือเหงาโทรหาไปได้นะครับ0696696669เข้ามาก่อนสิพี่สองคนเป็นดาราใช่ไหมครับน้องอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเดี๋ยวพี่จ่ายพิเศษเลยเฮ้ยพี่ไม่ต้องผมมีจรรยาบรรณพอไม่ว่าจะเป็นพี่มดดำพี่ป๊กโกพี่อปองศักดิ์พี่นุ้ยผมนวดมาให้หมดแล้วผมล้อเล่นเออว่าแต่ทางร้านแจ้งผมว่ามีลูกค้ามาแค่คนเดียวแล้วทำไมมาสองคนครับแต่ไม่เป็นไรนะพี่หล่อผมมีคิดตังค์เพิ่มไม่ใช่เพื่อพี่คนเดียวเออว่าแต่จะให้ผมนวดตรงไหนให้ดีครับห้องนี้เลยห้องนี้เลยได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอเตรียมของและสถานที่ก่อนนะครับได้ตามสบายเลยครับแล้วเจอกันครับเฮ้ยเพลิน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 หุ้ยโอ้คือกูเปลี่ยนใจทันปะวะเฮ้ยอยากรู้ไม่ใช่หรอว่าใช่ไม่ใช่อ่ะแต่มึงดูดิแขนใหญ่กว่ากูอีกอ่ะเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติด้วยจะได้รู้ไงเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะเดี๋ยวได้ส่งเสียงเต็มที่ไอสัตว์เต็มที่นะเดี๋ยวเจอกันมึงจะไปจริงๆเหรอไอสัตว์อย่างไรถึงชักนะอ
เฮ้ยไม่เวิร์กหรอทำไมเร็วจังอ่ะไหนๆเล่าดิรู้สึกยังไงอะไรยังไงที่ไม่รู้สึกอะไรอ่ะไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกอ่ะมึงจะให้กูพูดยังไงเอางี้หนอนน้อยของนายอ่ะมันกลายเป็นมังกรคำรามป่ะเรียกว่ามังกรกลายเป็นหนอนน้อยดีกว่านะเอ้าแล้วอย่างงี้ตอนกับพี่เกมมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะกูไม่รู้อ่ะเมื่อกี้มันเหมือนหรือแบบมันต่างกับตอนอยู่กับพี่เกมไม่รู้ว่ามึงแค่นี้ก่อนพี่งั้นนวดจุดอื่นก็ได้นะครับผมว่าคอแล้วก็พี่ไปใส่เสื้อดีกว่าครับแล้วกับพี่เกมล่ะไม่รู้สึกอะไรเฮ้ยอย่ามาโกหกสารภาพมามึงก็อยากรู้แล้วนักหนาวะถามกูอยู่ได้เอ้าก็อยากพิสูจน์ไม่ใช่หรอว่าเป็นเกย์หรือเปล่าแค่ไม่อยากรู้แล้วอ่ะนะก็เชิญกลับมาได้เลยเออกูรู้สึกดีรู้สึกดีเหมือนที่รู้สึกกับผู้หญิงทุกคนอ่ะนายรู้สึกดีกับพี่เกมเหมือนที่รู้สึกกับผู้หญิงแต่กลับไม่รู้สึกงี้กับผู้ชายคนอื่นเราว่านะบางทีความรักของนายอ่ะอาจจะไม่ถูกกำหนดไว้ด้วยเพศแต่ถูกกำหนดไว้ด้วยความรู้สึกพูดอะไรวะเราว่านายอาจจะรักพี่เกมตัวที่ไม่ได้สนว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่นายรักที่พี่เกมเป็นพี่เกมเราว่านายน่าจะเปิดใจกับเขานะเมจิกนี่นายไม่คิดจะกลับบ้านกลับช่องเลยเหรอเมจิกอะไรไม่คิดจะกลับบ้านกลับช่องจริงหรออืมกูคิดจะอยู่กับมึงสักเดือน2เดือนน่ะกลับบ้านไปก็เหงาๆคิดมากสับสนวุ่นวายใจเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอออยู่นี่แหละเฮ้ยไม่ได้นายจะมาอยู่นี่ได้ไงกลับบ้านไปเอาทำไมอยู่ไม่ได้มึงกลัวกูทำอะไรมึงเหรอเอ๊ะหรือว่ามึงคิดอะไรกับกูไม่ใช่เว้ยคือเราต้องการความเป็นส่วนตัวไงอยู่บ้านเราชอบแบบเดินแก้ผ้าเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมันสบายสบายไงคือคนอื่นมาอยู่แล้วเราอึดอัดเข้าใจใช่เข้าใจเออกลับบ้านได้แล้วมึงก็ไปอยู่แก้ผ้าในห้องนอนดิเดี๋ยวกูอยู่ที่โซฟาโอเคนะไปแก้ผ้าหน่อยป่ะไปไปเอาไงดีวะจริงใจจะมาแล้วด้วยอ่ะดูแววแล้วนะเว้ยมันน่าจะอยู่เป็นงานกวนจังอีกนานเลยว่ะเออดิไม่น่าไปเสือกเรื่องแม่งเลยทำไงดีวะนึกออกแล้วมันมาเพราะเรื่องพี่เกม
มึงก็จัดการมันลงเอ่ยพี่เกมดิวะพอมันฉุกสมอารมณ์หมายมันก็กลับไปเองอ่ะแต่ตอนนี้นะเว้ยมึงหาเหตุผลอะไรก็ได้ให้มันกลับไปก่อนเมจิกตะวันนายกลับบ้านนายไปเถอะเดี๋ยวเราไปส่งเอ้ามึงนี่นะกูก็บอกกูขออยู่สักเดือน2เดือนไงแล้วนายจะอยู่ยังไงเสื้อผ้าก็ไม่มีเปลี่ยนไหนชุดที่จะออกงานอีกอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ยืมมึงก็ได้ปะตัวกูตัวมึงก็ขนาดเท่ากันแล้วกางเกงนายอ่ะถุงเท้าอ่ะจะใส่ของเราอีกไหมขนาดไม่เท่ากันเหรอวะเออของกูใหญ่กว่ามั้งเฮ้ยไม่เป็นไรดูกูไม่ใส่กางเกงในก็ได้เนี่ยเสื้อผ้าเราก็มีแต่หวานๆแต๋วๆนายจะใส่หรอไม่กลัวเสียลุคหรือไงอ่ะดูไหนดูดิจริงว่ะอ่ะใส่ไหมไม่เป็นไรโอเคกลับก็กลับเดี๋ยวเจอกันคิดถึงจังเวอได้ข่าวว่าเจอกันทุกวันปะแหมก็อยู่ข้างนอกมันทำแบบนี้ไม่ได้นี่ได้แต่มองอะทำแบบไหนหรอก็แบบนี้ไงวันอะไรเนี่ยกินไหมเดี๋ยวดีใจทำให้กินทีหลังก็ได้โหยหอมมากพี่กินเลยนะเดี๋ยวก่อนขอถ่ายรูปก่อนนะวิวมุมนี้ไม่สวยเลยอ่ะโอ้ยจะได้กินสักทีไหมเนี่ยเส้นอืดเท่ากุ้งแล้วเนี่ยอืมแต่ละกินได้นะอืมพี่ว่าข้างหลังๆเนี่ยเมจิกกับพี่เกมดูแปลกๆปะยังไงอ่ะไม่รู้ดิทำตัวเหมือนคู่รักทะเลาะกันเลยอ่ะกินช้าๆดิพี่เผ็ดอร่อยก็บอกไปเอาเสื้อไปแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยรถโคตรติดเลยอ่ะไปเอาเสื้อมาเลยเหรอเออเนี่ยเอ้าจริงใจมาทำอะไรที่เนี่ย
คืออ๋อคือพอดีจริงใจผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมานั่งเมาแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปส่งแล้วเนี่ยใช่ใช่เพื่อนจริงใจก็อยู่ตึกนี้เหมือนกันก็เลยขึ้นมาเมากับพี่สัตยาแต่ว่ากำลังจะกลับแล้วเอ้ารีบกลับทำไมอ่ะอยู่ก่อนดิเดี๋ยวรถติดไงเนี่ยเลยว่าจะไปส่งจะได้รถไม่ติดเฮ้ยอยู่เล่นกันก่อนดิรีบกลับทำไมจริงใจต้องกลับแล้วแหละต้องไปจัดตารางงานให้เราด้วยไงโอเคมึงไปส่งเลยเดี๋ยวกูเฝ้าบ้านให้เดี๋ยวนอนรอตรงนี้แหละนี่เมจิจะนอนที่นี่เหรออืมเธอกับพี่สัตยาไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามโกหกด้วยเราว่าเมจิกอาจจะต้องเปิดใจยอมรับพี่เกมเหรออืมยอมรับหัวใจตัวเองมันไม่ง่ายหรอกแต่มันก็ไม่ยากอืมใช่เมจิกจำเรื่องเสื้อที่เคยคุยกับเราได้ไหมเสื้อที่เมจิกถืออยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่เธอไม่มีวันรู้หรอกถ้าไม่เคยลองใส่มันอ่ะกับศิลปินมันทำตัวเหมือนเป็นแฟนกันจังเลยวะหรือว่าสำหรับลูกค้ารายนี้พี่ขอให้ทุกคนมาตรงเวลาหน่อยนะครับไปเร็วพี่เดี๋ยวเขามากลับก่อนหรอกเร็วช่วยนะเร็วๆพี่เกมคือผมไม่ได้รถมาครับพี่ไปส่งผมหน่อยสิแล้วมาไงคือพอดีเดี๋ยวผมต้องไปเอาเสื้อที่ตัดไว้กับจริงใจอะครับใช่ค่ะก็กลับแท็กซี่ได้ไม่เห็นจะยากตรงไหนโอ้พี่เป็น AR ผมนะ AR ก็ต้องดูแลศิลปินป่ะ AR ไม่ใช่คนขับรถนะไม่รู้อ่ะพี่ต้องไปส่งผมด้วยไม่งั้นไอ้สัตว์มึงไปส่งกูเอ้าก็เรามีธุระไงเดี๋ยวไปธุระไม่ทันเดี๋ยวร้านปิดกูไม่สนอ่ะกูไม่นั่งแท็กซี่โอเคพี่เกมครับพี่เกมไปส่งเมจิกมาหน่อยนะพี่เดี๋ยวพวกผมต้องไปธุระต่อครับแล้วนี่มันก็เย็นมากก็ด้วยรถก็ติดแล้วพี่นะพี่เกมนะพี่เกมไปส่งเมจิกมาเถอะส่งพี่เกมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งเองก็ได้
เมจิกจะงอพี่เกมสำเร็จไหมสำเร็จดีพี่เชื่อมือนี่ขนาดนั้นเลยหรอเออพี่จะบอกให้นะตอนพี่เรียนกับมันอะมันเคยจีบสาวแข่งกับพี่ด้วยเฮ้ยพี่แพ้มันลาบคาบเลยไม่แปลกใจเลยค่ะเดี๋ยวตบเลยนี่ตบเลยดิไม่ถึงตบด้วยปากเฮ้ยพี่เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าอื่นอะไรเล่ามีแต่เราเนี่ยเราอะไรพี่นี่มันห้างนะต้องมายิ้มเลยไม่ต้องมาขำด้วยทำไมไม่เห็นมีใครเลยลงไปได้ละนี่พี่ไม่คิดจะไปส่งผมให้ถึงที่เหรอลงไปได้แล้วผมไม่ลงนี่อย่ากวนประสาทมากได้ป่ะบอกให้ลงไปได้แล้วไงผมไม่ลงพี่ไม่ไปผมก็ไม่ไปครับจะเอางี้ใช่ป่ะทำไมอะพี่บอกให้ลงไปไงพี่ไม่ไปลงไปเลยผมก็ไม่ไปไม่ต้องมีใครไปทางนั้นอ่ะอยู่ด้วยกันสองคนได้แหละบนรถเอาคืนมานะไม่แต่จะให้ฉันให้ฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วทั้งใจจะไม่ให้รักไม่รักได้อย่างไรฉันฝืนตัวเองไม่เป็นไม่ได้อยากจะกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคนเธอฝืนใจได้หรือเปล่าเกมผมรู้ว่าพี่โกรธผมเรื่องวันนั้นน่ะผมขอโทษแค่นี้ใช่ไหมที่จะพูดพี่เกมพี่อย่าทำเย็นชาใส่ผมแบบนี้ได้ป่ะผมก็ขอโทษแล้วไงพี่จะด่าว่าผมไงผมยอมหมดแล้วตอนเนี้ยผมขอได้ไหมอ่ะต้องกลับไปเป็นพี่น้องเหมือนเดิมเถอะนะความรู้สึกถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกกุญแจรถคืนมาได้ยังพี่พูดถูกความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะมันคงไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่พี่เกมเมื่อก่อนอ่ะผมก็สงสัยนะว่าทำไมผมชอบแกล้งพี่เวลาพี่โมโหอ่ะผมก็มีความสุขผมนึกเพิ่งรู้ตัวไงเพราะผมชอบพี่แต่ตอนนี้มันไม่แล้วอะพี่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอะหลังจากคืนนั้นผมกลับไปชอบพี่แบบเดิมไม่ได้จริงๆอะพี่เกมเกมฟังผมก่อนดิผมพยายามจะบอกพี่อยู่ไงว่ามันกลับไปไม่ได้เหมือนเดิมเพราะตอนเนี้ย
รักพี่แล้วไงพี่เข้าใจผมหน่อยนะมันลำบากสำหรับผมมากอะหลังจากคืนนั้นผมสับสนมากการที่เรารักใครสักคนที่เป็นเพศเดียวกับเราอะมันยากที่จะเข้าใจเนอะพี่เข้าใจผมนะแต่ตอนนี้ผมอยากให้พี่เลือกครับระหว่างกุญแจรถพี่กับกุญแจห้องผมพี่จะเลือกอะไรครับทั้งสองและท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ฮะมะตูมมีข่าวมาเมาฮะบอกเลยว่าเช้านี้นะฮะคงไม่พ้นกับข่าวนี้บอกเลยว่า Twitter เนี่ยแทบแตก Facebook นี่โอ้โหคนกระหน่ำสื่อกันสุดๆข่าวมีอยู่ว่าดาราอักษรย่อต่อเสือแกล้งแอปแต๋วบังหน้าเบื้องหลังแอบซุกเมียชนีฮะซึ่งเพจอีจังเนี่ยแอบระแคะระคายมาว่าดาราชายนายหนึ่งที่เพิ่งยืดอกเปิดตัวเป็นเก้งเนี่ยตอนแรกๆอีจังก็ชื่นชมนะที่ไหนได้นางแกล้งทำเป็นชายรักชายสุดท้ายเอาไว้หลอกให้สาวๆตายใจแล้วจับสังเวยค่ะคุณว้าหลอกเป็นตุ๊ดและกินชนีบาดมากทำไมมันต้องทำขนาดนี้สมัยนี้ตายละเรามาต้องช่วยกันนึกฮะท่านผู้ฟังเรามาช่วยกันนึกดีกว่าว่าดาราอักษรย่อสอเสือเนี่ยมีใครกันบ้างได้เรามาช่วยกันไล่เรียงไปทีละคนหรือจะเป็นคนนี้ใครเสียสุกลทรัพย์ฮะเสียอะไรเพี้ยนหรือเปล่ามีด้วยหรอไม่มีหรอไม่มีใครอ่ะสำหรับคนนี้เข้าข่ายเซนซูซูมเซนซูซูมได้มาจากฮ่องกงได้เซนซูซูมหรือจะเป็นคนนี้ใครเซมสิได้คนนี้ก็ได้คุ้นๆเซมสิเคยมีข่าวอะไรออกกระแคะระคายออกมาสักหน่อยโอ๊ยอยากรู้ว่าใส่อะใส่ไหนวะใส่อะไรใครอะอยากรู้ว่าเป็นใครเอาสอดเสือออกไปเลยเอาสอดเสือซะทุ่งสอดเสือซะสอไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องหรอกอะอยากรู้อะท่านผู้ฟังอยากรู้ว่าเป็นใครไหมฮะเรากำลังสืบกันอยู่นะคะว่าตอนนี้ดาราอักษรย่อสอดเสือที่แอปเป็นเก้เพื่อกินชนีเนี่ยนางเป็นใครใครตายแล้วติดสอดเสือเห็นไหมกันการเอานึกสิช่วยกันนึกสินึกเอ๊ะสอดเสือสัตว์อ้าวเดี๋ยวนะฮะซีสได้โปรดอย่ามองน้องแบบนี้น้องแพ้หอยอันนี้ซีสก็ทราบดีนี่คะอ่ะมันก็ช่วยกันคิดคิดดาราสุดยอดของเสือสอเสือสอเสือมีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมฮะในไลฟ์เฟซบุ๊กอะโดนถล่มแล้วอะเฮ้ยใครมาถล่มเราอ่ะนี่อักษรย่อสอเสือใครหวานนึกไม่ออกพี่มาตูมพี่ก็จิบใบหน่อยสิใช่ดีเจเก่าคลื่นดึกหรือเปล่านะสอนี่ใช่ที่กำลังมีละครวายออกมาเล่นคู่กับนักมายากลเปล่าเฮ้ยจริงดิเราชอบเขามากเลยอะถ้าใช่สอเดียวกันนี่เลิกชอบเลยนะเลวอะนี่เขาคุยกันเองเลยเหรอเขาไม่คุยกับเราโอ้หน้าตัวเมียของแท้ว้าด่าแรงมากด่าน้องคนนั้นแรงมากไม่เขาด่าแกด่ากูเหรอเออแกกูหลอกว่าเป็นตุ๊ดเพื่อเอาผู้หญิงคิดได้ไงอะทุเรศแรงมากเลยอะแล้วมันใช่เหรอตอนนี้นะฮะตอนนี้ในโซเชียลแล้วก็ในไลฟ์สดของเราโดนถล่มหนักมากทุกคนอยากรู้อะสงสัยไงส่งเข้ามาใครมีเบาะแสอะไรส่งเข้ามาอีกค่ะใครวะสอเสือโหพี่
ในทวิตเตอร์ติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วอะแล้วเนี่ย IG อะมีคนมาคอมเมนต์ตั้ง 3,000 กว่าคอมเมนต์บอกว่าเป็นพี่ทั้งนั้นเลยอะทำไงดีอะนิ่งๆไว้ก่อนแหละเดี๋ยวข่าวมันก็เงียบเองอะดาราชื่อยอสอนสอเสือมีเป็น10สุกิจเนี่ยสรพงษ์สมรักแบ่งๆกันรับไปเถอะแต่ดาราชื่อยอสอนเสือที่เป็นเกย์เนี่ยมีแค่พี่คนเดียวนะช่างมันเถอะยังไงมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะกล่าวหาก็ลอยๆแบบเนี้ยคนยังไม่เชื่อหรอกไปได้แล้วมีงานต่อแถวสายใช่ไปแล้วไม่มีอะไรหรอกสอเสือเมื่อกี้อะไรสมรักสมไรตั้งเยอะแยะไม่ได้ไม่ได้ครับอาจารย์นายอยากสอนสอเสือที่กล้าเป็นตู้แต่จริงๆมีเมียแล้วใช่สัตยาไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่ค่ะเอ๊ะพักหลังๆเห็นสัตยาสนิทกับจริงใจนี่ตกลงว่าสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นอุ้ยไม่ใช่ค่ะคือจริงใจเขาเป็น AR ดูแลหนูอะค่ะก็เลยอยู่ด้วยกันบ่อยๆค่ะสนิทกันแบบไหนคะสนิทกันแบบแบบพี่สาวน้องสาวไงคะครับมีพี่สาวจริงหรือเปล่าค่ะตกลงคบกันหรือเปล่าคะไม่ได้คบค่ะไม่ใช่หรอกครับผมแต่ว่าสิแล้วคบกันข้างหน้าหรือเปล่าไม่มีค่ะเป็นตุ๊ดค่ะเป็นตุ๊ดแบบพี่น้องคิดไม่ซื่อหรือเปล่าครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นตุ๊ดค่ะเป็นตุ๊ดแอปเฉยๆหรือเปล่าไม่ได้โหลจริงใจอยู่ไหนกันแล้วอะบอกสัตยานะว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรมากงานวันนี้พี่แคนเซิลไปหมดแล้วแล้วตอนนี้พี่กำลังจะรีบไปโอเคนะก็ค่ะเขาเป็น AR ดูแลไงคะก็เลยไปด้วยกันบ่อยความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมคะดาราสอจะไม่ใช่สัตยาและใครครับผมโอ้ยไม่ฮะงานแคนเซิลหมดแล้วช่วยตอบคำถามด้วยครับบอกให้เราไปลงก่อนตอบคำถามเลยค่ะผมไม่ทราบเลยค่ะคือไม่ใช่หนูขอโทษนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคำถามเดียวเมื่อกี้เลยครับผมพี่คะพี่ยามคะช่วยหน่อยค่ะเดี๋ยวเป็นใครครับผมดาราสองขอความจริงด้วยครับขอความจริงครับไปเดี๋ยวกันครับขอบคุณไปแล้วพี่จริงใจว่าถึงเวลาที่พี่ต้องสารภาพแล้วแหละพี่มายาไม่เอาพี่ไว้แน่งั้นเราบอกพี่เกมกันก่อนดีไหมพี่บางทีพี่เกมอาจจะมีวิธีช่วยคุยกับพี่มายาก็ได้นะอ้าวแล้วถ้าพี่เกมช่วยไม่ได้อะพี่มายาไล่พี่ออกพี่จะเอาเงินไหนไปใช้เขาว่าโอ้ยไม่น่าทำเลยพูแต่พี่คิดดูนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่พูดความจริงเราจะจู่นักสืบพันทิปเขาไปค้นหลักฐานเจอว่าดาราสอเสือคือพี่อ่ะพังแบบแก้ตัวไม่ได้เลยนะพี่บอกพี่เกมเถอะนะฮัลโหลแม่ว่าไงผมกำลังยุ่งอยู่อ่ะฮะบ้านเราจะโดนยึดนี่แกจำป้านงได้ไหมป้านงที่เราเอาบ้านไปจำนองแกไว้อะตอนนี้แกตายแล้วแล้วลูกแกจะใช้เงินเขาจะขายบ้านเราแล้วอะแล้วเราทำอะไรได้บ้างป่ะแม่แบบขอยืดเวลาไปก่อนได้ป่ะเขาให้เวลาเราแค่3เดือนแล้ว3เดือนแล้วแม่จะทำยังไงอะเนี่ยข้าวของจะขนย้ายไปอยู่ที่ไหนเราจะไปอยู่ไหนกันแล้วแม่จะทำยังไงดี3เดือนแม่แม่ใจเย็นๆนะแม่เดี๋ยวผมรีบหาเงินไปให้นะแม่แม่ไม่ต้องร้องไห้นะผมรักแม่นะแม่
ที่เรียกเรามาเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าดาราสอนอ่ะใช่สัตยาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ครับเออก็แค่นั้นแหละอะไรเนี่ยมึงถึงขนาดนี้เลยเหรอพวกแฟนคลับพี่ต้องสงสัยอะไรแน่ๆถึงเข้ามาด่าจริงใจเยอะขนาดเนี้ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยมีหนุ่มๆมาจีบบ้างยังยังครับพี่ให้พี่แนะนำให้ไหมไม่เป็นไรครับตรงๆนะพี่ถ้าพี่ยังชอบไอ้สัตยาอยู่อ่ะพี่ก็ไปหามันเลยไม่ต้องยุ่งกับผมใช่